สวัสดีครับคุณผู้ชม Fighter Deck List คราวนี้จะเป็นลิสต์ของ Dimension Police สายแกนหลบหรือก็คือสายฐานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเด็กที่จะมีจุดเด่นคือแวนการ์ดโจมตีได้รุนแรงมากแล้วแวนการ์ดจะมีสกิลอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นบวกไดซ์ตีฮิตจั่วตีฮิตยิงอะไรแบบนี้นะครับทำให้เป็นเด็กที่เวลาแวนการ์ดมันโจมตีเนี่ยแล้วโดนติแล้วตีฮิตเนี่ยจะได้อะไรมากกว่าแค่โดน1ดาเมจอย่างเดียวเพราะว่าสามารถเสกสกิลอะไรเพิ่มให้แวนการ์ดเข้าไปได้แล้วก็ปั๊มพลังให้แวนการ์ดเพิ่มได้ด้วยซึ่งในชุด GPT 07นะครับมันได้ของซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นมาทำให้เด็กเนี้ยไม่ใช่แค่แรงแต่แวนการ์ดอย่างเดียวแต่ว่าตัวเรียการ์ดทั้งหลายแหล่นี่ก็มีสกิลที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ทำให้มันตีแรงได้พอๆกับแวนการ์ดด้วยนั่นเองทำให้เป็นเด็กที่เวลาบุกนี่ค่อนข้างน่ากลัวมากทีเดียวนะครับบางทีก็อาจจะถึงขั้นการ์ดไม่อยู่เลยเพราะว่าตีแรงมากนั่นเองสำหรับเกรด3นะครับแน่นอนว่าหนีไม่พ้นตัวแกนหลบใบนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นฐานสไตล์ประจำแคนแล้วก็เป็นตัวไหลหลักของเด็กนี้ด้วยสกิลของมันนะครับเมื่อจีนิสไตล์ทับบวก 4,000 ฟรีและได้เทคเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดจ่ายคัตเตอร์บาส1โจ1นะครับก็คือโยนทั้งพลังกับสกิลให้จียูนิตนี่แหละทำให้จียูนิตที่สไตล์ทับมันไม่ใช่แค่ตีฮิตแล้วโดนดาเมจอย่างเดียวแต่ว่าตีฮิตแล้วได้โจด้วยนะครับซึ่งก็จะกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามเขาต้องการได้จากปกติที่อาจจะไม่ค่อยอยากการเท่าไหร่ รู้สึกว่าแบบปล่อยดาเมจไปก็ได้แต่พอมีสกิลอันนี้จะทำให้รู้สึก2จิต2ใจแล้วว่าจะการดีไหมเพราะว่าถ้าไม่การนอกจากจะโดนดาเมจแล้วทางเรายังได้มือเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็สกิลไอ้บวก 4,000 ของมันเนี่ยทำให้จิวนิตเวลาสไตล์ทับตัวแกนหลอกส่วนใหญ่จะยืนกันที่ 30,000 อยู่ละเพราะว่าปกติสไตล์ทับมันจะ 26,000 บวก 4,000 จากสกิลของแกนหลอกมันจะเป็น 30,000 ทีนี้พอปั๊มพลังเพิ่มเพื่อที่จะเอาสกิลอื่นๆเพิ่มอย่างเช่น 35,000 เกิดเทค 40,000 เกิดเทคอะไรแบบนี้มันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็เลยจะเป็นตัวไลท์หลักสำคัญของเด็กนี้นะครับผมก็ใส่4ใบแล้วก็อีกสกิลคือ G-Bex 2เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าพลังถึง 22,000 หรือสูงกว่าบวกไดซ์1จนจบการต่อสู้ก็คือตี3ไดซ์นั่นแหละครับถ้าตีถึง 22,000 ก็ทำให้มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคเวลาที่ไม่สามารถสไตล์ได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดปั๊มพลังสักที2ทีให้มันถึง 22,000 อย่างเงี้ยตัวแกนหลบมันก็จะตีออก3ไดซ์ทันทีซึ่งทำให้ฝั่งของเขาการ์ดยากขึ้นเพราะว่าตี 22,000 3ไดซ์นี่ก็อีกนิดนึงก็จะตีเท่า G unit แล้วนั่นเองนะฮะก็ทำให้เป็นตัวที่ไม่ต้องสไตล์บ่อยก็ได้ก็เก็บสไตล์เอาไว้ใช้จังหวะที่จะจบเกมจริงๆหรือว่าในจังหวะที่เราไม่สามารถสไตล์ได้นั่นเองสำคัญมากนะครับส่วนตัวไลท์ลองอันนี้ผมใช้เป็นแกนการ์ดีอาจจะงงใส่มาผ่านทำไมท่านนะฮะสกิลก็ไออันล่างสุดคือเมนเฟสคัตเตอร์บาส4โซบาส6จนจบเทิร์นยูนิตนี้บวก 10,000 บวกได้2นะครับไออันเนี้ยเป็นสกิลที่จับตามองกันมากแต่ขอบอกว่าเวลาเล่นจริงไม่ได้ใช้หรอกครับมันใช้ยากมากยกเว้นว่าเราจะจัดเด็กที่แบบเป็นเด็กเฉพาะทางของมันนะครับจริงๆอันเนี้ยผมใช้ตัวแกนการ์ดีเพราะว่าจะเอาสกิลแรกก็คือสกิลเบิร์ดคอนติเนียม G-Bex 1ถ้ายูนิตนี้พลัง 20,000 หรือสูงกว่าได้เทคเมื่อได้เช็คเจอเกรด3หงายแดม1โซชาร์จ1นะครับแล้วก็ถ้ายูนิตนี้พลัง 30,000 ขึ้นไปเรียกการ์ดทั้งหมดแถวหน้าของเราบวก 4,000 อันนี้คือหลักๆจะเอามาเพราะว่าไอ้สกิล 20,000 30,000 ของมันนี่แหละแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้ในช่องแวนการ์ดได้ซึ่งตอนนี้เด็กฐานสายคอสมิกฮีโร่เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่พวกยูนิตที่ยืนช่องแวนได้แล้วสกิลใช้ได้ค่อนข้างเสถียรเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับคือไอ้ตัวที่เสถียรสุดมันจะเป็นแกนหลบนี่แหละแล้วตัวอื่นๆที่มันมีสกิลประเภทยืนบนช่องแวนแล้วใช้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันไม่มีอย่างตัวแกมบาซูก้ามันบอกตีฮิตโยนเพื่อน2ตัวบวก 4,000 อันนั้นก็ใช้ยากไปหน่อยหรือว่าอย่างแกมแมนเทิลลงมาไลท์ลงแวนบัส1โซ1หาเบิร์ดขึ้นมือก็อาจจะดีแต่ว่าเด็กนี้ไม่ได้ใส่เบิร์ดเยอะนะครับพองานใส่มาใส่ตัวแกมแมนเทิลมามันก็มีโอกาสที่จะเปิดวืดสูงแล้วกลายเป็นเสียคอร์สไปฟรีๆไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยใส่แกนการ์ดีที่มันมีสกิลยืนอยู่ช่องแวนแล้วก็มีเทคเลยมันจะใช้ง่ายกว่าแล้วก็เผื่อบางทีแบบเซอร์ไพรส์ช็อตเรากดเทคเมนเฟสอันล่างอันนี้ได้ก็เฮนั่นเองแต่ว่าเอาจริงๆคือไม่ได้ใช้หรอกครับอันนี้มันจำเป็นต้องจัดเด็กแบบเฉพาะของมันเลยถึงจะกดไอ้เทคทั้งหมดของแกการ์ดีได้เพราะงั้นผมก็เลยใส่มาเป็นตัวสำรองมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดอย่างสมมติมีทิ้งไตขึ้นมืออย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งแกการ์ดีแล้วหาแกนหลอกมาไวไลมากกว่าเพราะว่าตัวแกนหลอกมันจะเล่นได้เสถียรกว่าเยอะนั่นเองครับมาดูในส่วนของเกรด2กันบ้างซึ่งตัวเกรด2เนี่ยจะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับแวนการ์ดนะครับด้วยการที่บวกพลังให้กับแวนการ์ดเพื่อที่จะใช้สกิลของจิวเนตอะไรต่อได้เริ่มกันที่ตัวแกนลิปเตอร์ก่อน
นะครับแกลิปเตอร์บอกว่า G-Bag 1เมื่อลงช่องเรียกาดถ้าแวนการ์ดเป็นแกลล็อกคือถ้าเกิดแวนการ์ดเป็นฐานเนี่ยแหละสามารถจ่ายคอตบัส1โซ1ยูนิตนี้และแวนการ์ดบวก 4,000 จากนั้นแวนการ์ดของเราได้เทค1ทั้ง1เทิร์นเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าพลังถึง 40,000 จวน1นะครับก็เป็นตัวที่แจกพลังให้แวนแล้วก็แจกสกิลให้แวนทำให้เวลาตีได้มือเพิ่มใช่ไหมครับบวกจวนหนึ่งถ้าเกิดพลังถึง 40,000 ซึ่งไอพลังบวกอันนี้นี่เอ้ยซึ่งจั่วอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจั่วฟรีเลยก็ได้เพราะว่าเราลงแกลิปเตอร์ไปแกลิปเตอร์ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่บนบอร์ดให้เราเล่นอะไรต่อได้ขณะที่ถ้าเกิดแวนของเราตีถ้าพลังถึง 40,000 ได้จั่วฟรี1ใบซึ่งมันจะทำให้มือของเราเพิ่มได้นิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดบวกกับสกิลฐานของแกนล็อกเข้าไปด้วยเนี่ยเวลาตีถ้าเกิดตีฮิตเราก็ได้มือเพิ่มอีกนั่นเองมันก็จะกดดันฝั่งตรงข้ามเขาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเขาปล่อยหลุดทีเดียวมือเราจะเพิ่มอย่างน้อยก็2ใบละซึ่งเราก็อาจจะมีสกิลอะไรอย่างอื่นอีกก็เอาไว้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีแต่ส่วนใหญ่ก็แกลิปเตอร์กับแกนล็อกมันก็จะเล่นกันประมาณนี้นะครับอีกอย่างก็ใช้เป็นตัวปั๊มพลังได้ด้วยเพราะว่าบวกพลังเพิ่มอีกนิดนึงก็จะถึง 35,000 หรือว่า 40,000 เพื่อที่จะกดเทคอะไรอย่างอื่นต่อได้นั่นเองก็เลยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างสำคัญนะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวแกนวอเวอร์ใบนี้อันนี้ผมใส่4ใบนะครับจริงๆอันนี้ไอตัวแกนหลอบเนี่ยผมใส่3เพราะว่ามันเด็กเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องโซเพราะว่าผมไม่ได้เน้นที่แบบใส่ตัวเพิ่มโซเยอะๆเข้ามาเพราะงั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการแย่งโซกันอะไรกันแล้วบางทีจะใช้สกิลอื่นแล้วโซมันไม่พออย่างนี้ผมก็เลยใส่ลิปเตอร์แค่3ใบพอส่วนแกวอเวอร์อันนี้ผมใส่4ใบนะครับเพราะว่ามันเป็นยูนิตที่มีสกิลรีซิตอันนี้ซึ่งสกิลรีซิตเนี่ยมันทำให้เวลาฝั่งตรงข้ามตั้งใจจะยิงสกิลใส่มันเนี่ยยิงสกิลใส่ไม่ได้เพราะว่ารีซิตทำให้มันไม่โดนสกิลพวกนั้นยกเว้นจะเป็นสกิลแบบยิงล้างบอร์ดยิงมั่วๆอะไรอย่างเช่นประเภทยิงทั้งคอลัมน์ยิงทั้งแถวหน้าหรือว่ายิงทั้งบอร์ดอะไรอย่างนี้ถึงจะโดนมันซึ่งสกิลเนี้ยมันทำให้กิฟฟินยิงมันไม่ได้ไอ้ Denial Griffin ของ Kangaroo ครับยิงมันไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันติดรีซิตแล้ว Denial Griffin มันบอกว่าเลือกยูนิตที่กำลังโจมตี1ใบแล้วรีทายมันซึ่งจะรีทายไอ้ตัว Wolver เนี่ยไม่ได้เพราะมันติดรีซิตอยู่สกิลของ Wolver อีกอันนึงก็คืออ๋อจ่ายคอตบัส1ถ้าเป็นกับพลังถึง 15,000 เลือกเรียกาดใบอื่นคุณ1ใบตัวมันกับเรียกาดที่เราเลือกบวก 4,000 แล้วถ้าเป็นกับของเราพลัง 30,000 หรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้เทคตีฮิตไง2นะครับซึ่งอันนี้มันจะเอาไว้ใช้ปั๊มพลังได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นปั๊มพลังเวนการ์ดหรือว่าปั๊มพลังเรียการ์ดก็ตามซึ่งถ้าเกิดจะปั๊มพลังเวนการ์ดก็ง่ายๆครับใช้สกิลของตัวโวเวอร์เนี่ยโยนให้ตัวบูทหลังเวนซึ่งสกิลของตัวจียูนิตในเด็กเนี้ยหลายตัวเลยมันจะเป็นสกิลประเภทที่ทำงานเมื่อสั่งโจมตีเพราะงั้นมันจะนับบูทรวมเข้าไปด้วยถ้าเกิดใช้สกิลของโวเวอร์บางทีก็ปั๊มพลังทีนึงหรือ2ทีมันก็จะตีถึง 35,000 หรือว่า 40,000 ทำใหเกิดเทคอย่างอื่นต่อได้หรือว่าจะใช้สกิลของโวเวอร์เนี่ยบวกพลังให้กับตัวบูทข้างหลังมันก็ได้ก็จะเป็นตัวทั้งตัวโวเวอร์ทั้งตัวบูทเนี่ยบวกตัวละ 4,000 แล้วมันจะกลายเป็นแถวตี 22,000 แล้วถ้าเกิดแวนการ์ดของเราพลังถึง 30,000 ก็จะได้เทคตีฮิตไง2ด้วยเวลาตีมันก็จะกดดันฝั่งของข้าเขาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า 22,000 นี่คือขอกลับ 15,000 แล้วอย่างต่ำๆก็จีการ์ดนะครับนั่นเองแล้วถ้าเกิดมันตีฮิตเราได้ไง2ด้วยซึ่งตรงนี้มันจะยิ่งน่ากลัวเวลาใช้ตีใส่พวกคังเอโลอะไรงี้แล้วเขาจะใช้กิฟฟินยิงมาไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันติดรีซิตนั่นเองถ้าเกิดเราปั๊มพลังมันเยอะๆหน่อยมันจะเป็นตัวตีที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับอะไรก็หยุดมันค่อนข้างยากนิดนึงไอ้ประเภทแบบยิงหรือว่าล็อกต่อเราตีอะไรแบบนี้เล่นมันไม่ได้นะครับก็เลยใส่มา4ใบไปเลยเอาไว้เป็นตัวตีแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับของเกียร์2ผมจะใส่เป็นแกไฟเยอร์4ใบไอ้ตัวรับบูสต์นี่แหละใบนี้4ใบนะครับสกิลคือ G-Bag 1เมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าได้รับบูสต์จ่ายคอตบัส1เลือกยูนิตใบอื่น2ใบบวกตัวละ 4,000 มันบอกว่าเลือกยูนิตเพราะงั้นจะเลือกแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับก็บางทีอาจจะปั๊มพลังแวนการ์ดไม่ถึงอย่างนี้ก็ใช้อาจจะใช้ตัวแกไฟเยอร์ตีออกไปก่อนแล้วจ่ายคอตบัส1โยนให้แวนกับโยนให้เรียการ์ดหรือว่าใช้ตีหลังจากแวนตีไปแล้วเพื่อโยนให้เรียการ์ดอีกข้างนึงที่ลุกรอไว้อยู่ละบวกพลังเพิ่มได้อีกนั่นเองก็จะทำให้มันตีอีกข้างหนึ่งเนี่ยตีแรงมากขนาดที่ข้างมันก็อาจจะตีแบบเบาๆกิ๊กก๊อกนิดนึงเพราะว่าโยนพลังให้เพื่อนนั่นเองอันนี้ผมใส่มาเพราะว่าความที่มันโยนพลังให้เพื่อนเนี่ยแหละแล้วบางทีอย่างเช่นเราเช็คเจอทิกเกอร์แล้วเราโยนพลังไปให้อีกข้างหนึ่งไม่ได้โยนให้แกนไฟเยอร์แล้วค่อยใช้แกนไฟเยอร์ตีโยนพลังให้อีกข้างหนึ่งเงี้ยมันก็จะปั๊มพลังได้เยอะมากจน
บางทีอีกฝั่งอาจจะการ์ดไม่อยู่เลยหรือว่าการ์ดทีก็เสียมือหมดเลยอะไรแบบนี้นั่นเองผมก็เอามาใส่เผื่อไว้สถานการณ์นั้นหรือไม่ก็เอาไปใช้ปั๊มพลังให้แวนการ์ดเพื่อที่แวนการ์ดจะได้ตีถึงตัวเลขที่กำหนดไว้จะได้เกิดเทคเพิ่มนั่นเองสำหรับพวกเกรด1นะครับผมจะใส่ตามที่เห็นนี้ก็เป็น PG 4เป็น PG ไงแดมนะครับเพราะว่าเด็กนี้จะใช้ดาเมจเยอะก็เลยใส่ใบนี้มาเผื่อไงแดมไว้ก่อนซึ่งเท่าที่ลองมาอันนี้จะช่วยได้เยอะกว่าตัวแกนลีฟที่เป็น PG เบิร์ดนะครับเด็กนี้ยังเบิร์ดไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้เน้นเสิร์ฟเบิร์ดด้วยเพราะงั้นจะเน้นที่ตัวไงแดมอันนี้เอาไว้ดีกว่าแล้วก็ทิ้งสไตล์3นะครับเพราะว่าจะเอาไว้หาฐานขึ้นมือด้วยแต่ว่าจะใส่4มันก็จะเยอะเกินไปเท่าที่ผมลองนะครับมันเยอะเกินไปจนเอาไปใส่พวกของเล่นตัวอื่นอีก3ตัวพวกนี้ได้น้อยเกินไปจนมันเล่นได้ค่อนข้างลำบากผมก็เลยใส่แค่3พอนะครับมาถึงเมนหลักของเกต1จริงๆสักทีนะครับไอ้2ตัวนั้นมันค่อนข้างจะเป็นพวกใบสามัญประจำเด็กมากกว่าใส่ทุกเขตมาเริ่มกันที่ตัวแกนช็อปเปอร์นี่ก่อนละกันนะครับสกิลคือ1ครั้ง1เทิร์นเมื่อพลังของยูนิตนี้เพิ่มขึ้นจากความสามารถของการ์ดถ้าพลังถึง 11,000 หรือสูงกว่าสามารถจ่ายคัสตอมบัส1เลือกยูนิตใบอื่นไม่เกิน2ใบยูนิตทั้งหมดที่เลือกปก 4,000 จนจบเทิร์นอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันไม่ติด G เบรกด้วยก็เป็นตัวที่เหมือนยืนเอาไว้รอรับพลังนะครับจะเป็นทิกเกอร์หรือว่าเป็นสกิลปั๊มพลังของยูนิตใบอื่นก็แล้วแต่ถ้าเกิดปั๊มถ้าเกิดพลังโยนพลังให้มันสัก 4,000 เพราะว่า7+7+4มันเป็น11ถูกมั้ยครับก็จะใช้สกิล1ครั้ง1เทิร์นของมันได้ก็โยนให้ยูนิต2ตัวอาจจะเป็นโยนให้เวนการ์ดหรือว่าเรียการ์ดก็ได้ก็อาจจะโยนให้เรียการ์ดอีกข้างนึงก็ได้ที่ยังไม่ได้ออกตีเงี้ยปั๊มพลังเพิ่มได้อีกทีนั่นเองเป็นตัวที่ใช้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะงั้นผมก็เลยใส่มา3ใบนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันก็ต้องมีตัวปั๊มอะไรมาช่วยด้วยซึ่งตัวปั๊มที่จะช่วยมันได้หลักๆก็จะเป็นตัวแกนโวเวอร์นะครับหลักๆจะเป็นแกนโวเวอร์ตัวนี้หรือว่าเป็นตัวแกนไฟเออร์ตัวนี้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นแกนโวเวอร์กดสกิลสมมุติต่อแถวกันอย่างนี้แล้วกดสกิลของแกโวเวอร์โยนให้นี่แถวนี้บวก 4,000 2ตัวเป็นบวก 8,000 แล้วใช้เทคไอ้ตัวนี้โยนให้ข้างนึงอย่างนี้ก็กินคัตเตอร์บาร์ไป2ก็จริงแต่ว่ามันก็จะได้แถวที่ตีแรงทั้งคู่อย่างนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็ไปหวังไงแดมจากตัวแกโวเวอร์ก็ได้บีให้อีกฝั่งนึงเขาต้องการเพิ่มอะไรแบบนี้นั่นเองผมก็เลยใส่ตัวนี้มา3ใบเพราะว่ามันเอามาใช้คอมโบอันนี้ได้หรือว่าจะใช้คอมโบกับตัวแกนไฟเยอร์ก็ได้โยนพลังให้นี่กับอีกข้างนึงก็ใช้เทคนี้โยนพลังแจกกระจายกันทั้งบอร์ดไปเลยอะไรอย่างนี้นั่นเองทำให้เด็กมันค่อนข้างตีได้แรงแล้วก็ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับส่วนตัวนี้แกวากอนผมใส่มา2ใบสกิลคือเมนเฟส1ครั้ง1เทิร์นจีเบก1จ่ายคัตเตอร์บัส1โซ1ชีเพื่อน1ใบบวก 4,000 นะครับก็เป็นตัวที่ใช้แจกพลังให้ตัวอื่นๆอย่างที่ใช้ประจำสุดก็คือแจกพลังให้แวนการ์ดนะครับให้แวนการ์ดมันตีพลังถึงได้ซึ่งอย่างตัวอย่างเช่นอย่างตัวแกงแกนหลบอย่างเงี้ยยืนตัวประป่าแต่จีเบก2ละต่อบูสต์กับไอ้นี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ 18,000 ใช่ไหมครับเวลามันออกตีใช้สกิลของตัวนี้โยนให้แกนหลบทีนึงอ่ะตีถึง 22,000 ละ3ไดจบง่ายๆอย่างนี้เลยหรือว่าจะโยนให้ตัวอื่นอย่างช็อปเปอร์ก็ได้เป็นต้นนะครับก็เป็นใบที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าด้วยความที่มันกินโซแล้วเด็กเนี้ยมันมีตัวกินโซอยู่แล้วอย่างตัวแกนลิปเตอร์ผมก็เลยใส่แค่2ใบพอนะครับเพื่อดึงพื้นที่ให้อีก2ใบให้กับตัวคอมมานเดอร์รอเรลใบนี้นะครับเป็นการ์ดเก่ามากๆซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับลืมไปแล้วเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเกิดใครหาไม่ได้เนี่ยก็เอาอย่างอื่นมาใส่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไอ้ตัวรอเรลนี่ไม่ได้เป็นตัวหลักมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เรียกว่าเป็นตัวสามัญของแคนเดมิชาโปลิสไปแล้วนะครับคือไม่ว่าจะใส่ไหนก็มักจะใส่กัน2ถึง4ใบโดยประมาณอันนี้ผมใส่2นะครับเพราะว่าพลังมันแค่ 4,000 บางทีแบบถ้าเกิดใส่4แล้วเกิดจำเป็นต้องไลท์ขึ้นมาจริงๆเพราะว่าโจมาเก็ต1มีแค่มันตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะโดนแห่ต้นเกมได้แล้วก็จะเล่นได้ลำบากมากนั่นเองส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นมากขนาดที่จะต้องใส่4นะครับสกิลของตัวเราเร็วก็คือเมื่อเวนการ์ดของเราโจมตีฮิตเวนการ์ดสำเร็จสามารถเลทเรียการ์ดดาเมจโพลิสของเรา4ใบสแตนเวนการ์ดเลท4สแตนเวนนะครับเมื่อแวนของเราตีฮิตแวนอันนี้เอ้ยเมื่อเรียกอะพูดผิดเมื่อแวนการ์ดของเราตีฮิตอะไรก็ได้นะครับมันจะเป็นต้องฮิตแวนอย่างเดียวเอาไปว่าคือมันเป็นตัวที่ใช้ขู่ฝั่งตรงข้ามเขาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสมมุติเราไลท์เป็นเกต3ปึ๊บแล้วเราปูบอร์ดลงไปเลยลงรอเร็วลงอะไรที่เหลือไปก็ได้เพื่อที่จะต่อพลังให้ตีเข้าขออีกฝั่งสัก 5,000 ก็ได้แล้วเอาแวนตีเปิดก่อนอย่างนี้ถ้าเกิดเราตีฮิตลุก
ถ้าเกิดตีไม่ฮิตไม่เป็นไรครับเอาข้างตีซ้ำได้อย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเราตีฮิตเราก็เลส4ใบแล้วก็ลุกเรียกากของเราทั้งหมดได้ซึ่งสกิลของตัวรอเร็วเนี่ยมันจะใช้ได้เวิร์กที่สุดคือตอนที่เราไลฟ์เป็นเกรด3นะครับถ้าเกิดสมมุติเรายังเกรด2อยู่แล้วเราโปยรอเร็วไปอย่างเงี้ยแล้วเกรด2ของเราไม่มีอะไรนอกจากแค่ตีฮิตแล้วโดนแดมอย่างเดียวอันนี้จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าอย่างดีเราก็ได้ไดท์2ใบอย่างดีที่สุดเลยได้ไดท์แค่2ใบซึ่งมันก็ไม่ต่างกับแวนเกรด3เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่ากลัวมากมันจะน่ากลัวจริงๆคือเวลาแวนเกรด3หรือว่าเกรด4ตีอย่างเงี้ยมันจะได้ไดท์เพิ่มเยอะมากอันนั้นแหละที่ทำใหตัวรอเร็วค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ดาเมนกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็ด้วยการซัพพอร์ตของลุงแกนี่เองนะครับอันนี้ผมใส่2เพราะอย่างที่บอกไปพลังมันแค่ 4,000 ถ้าเกิดเราจำเป็นต้องไลท์เราจะเสียเปรียบเพราะว่าเราจะโดนแห่ง่ายมากนั่นเองบางทีอีกฝ่ายเขาแบบเห็นเราไลท์รอเร็วปุ๊บมือเขาอาจจะใจกล้าขนาดโปรยทิกเกอร์ลงมากระหน่ำแห่ตีเราเลยก็ได้เพราะว่าเด็กแดมิชั่นโปรลิสมันจะมีข้อเสียอย่างนึงคือถ้าเกิดเราโดนแห่มากๆตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราจะตั้งเกมลำบากมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งทำมือกักกาห่วยๆเลยอย่างเงี้ยยิ่งไม่ไหวเลยนะครับผมก็เลยใส่แค่2พอแล้วเอาตัวอื่นใส่เพิ่มลงไปเพื่อที่จะเล่นได้เสถียรมากกว่าเดิมนะครับเกรด0นะครับก็จะมีแค่ตัวเริ่มกับทิกเกอร์ตัวเริ่มใบหนึ่งอันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นตัวแกนโฮปนะครับก็เป็นตัวเริ่มที่ถอยลงมาได้แล้วก็มีสกิลเบิร์สเมนเฟสจีเบก1เลดยูนิตนี้ถ้าแวนการ์ดพลังถึง 25,000 เลือกยูนิต1ใบจนจบเทิร์นบวก 4,000 ถ้าแวนการ์ดพลังถึง 35,000 สามารถนำยูนิตนี้เข้าสู่โซจวน1ไงแดม1นะครับหลักๆคือตัวนี้มันปั๊มพลังแวนง่ายเพราะอย่างสไตล์ทับสไตล์ลงมาสักตัวนึงพลังมันจะถึง 25,000-26,000 อยู่แล้วแล้วก็ใช้สกิลเนี้ยปั๊มแท็บจับมันเลดจับมันนอนอย่างนี้ก็โยนพลังให้แวนปุ๊บ 4,000 แล้วหลังจากนั้นเราจะไปปั๊มอะไรต่อก็ได้ไม่ยากละก็จะถึง 35,000-40,000 อะไรงี้ได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองในการที่มันเล็ดตัวมันเองแล้วก็ถ้าเกิดตอนจังหวะที่ใช้สกิลอันนี้ถ้าเกิดแวนของเราพลังถึง 35,000 หรือสูงกว่าเราจะได้จวนหนึ่งไงแดม1ด้วยซึ่งบางทีตรงนี้อาจจะใช้พลิกเกมได้อย่างเช่นดาเมจของเราใช้ไปเกือบหมดละแต่ว่าเราต้องการคัตเตอร์บาร์อีกสักใบหนึ่งเพื่อที่จะใช้เทคแวนในการตีปิดเกมก็สามารถก็ถ้าเกิดเราปั๊มแวนได้ถึง 35,000 ก็ใช้เทคตัวนี้แท็บปุ๊บบวกพลังเพิ่มเกิน 35,000 พอดีอ่ะเสียบโซงไงแดมโจ1อย่างนี้ก็อาจจะได้ตัวเล่นเพิ่มแล้วก็ไหนแดมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้จบสกอร์ได้นั่นเองผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันใช้ค่อนข้างง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแกนซีที่ต้องรอรับพลังอย่างเดียวเพื่อที่จะชี้แวนได้เทคนั่นเองไอ้ตัวนี้จะสะดวกกว่าแล้วก็เสถียรกว่าแต่ข้อเสียผมไอ้ตัวนี้คือถ้าเกิดเราไม่ได้สไตล์เราต้องพยายามที่จะปั๊มแวนให้ถึง 25,000 เพื่อที่จะกดเทคมันซึ่งค่อนข้างจะลำบากมากเป็นตัวซัพพอร์ตที่เรียกได้ว่ามีไว้เพื่อเล่นสไตล์โดยเฉพาะเลยซะมากกว่านะครับส่วนทิกเกอร์ผมจะใช้เป็น8ทิ4สแตน4ฮิลซึ่งฮิลนี้จะเป็นลายอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนเทคทิกเกอร์ใบอื่นจะมีเทคนะครับอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ใส่ดอกคือเด็กเนี้ยมันไดเยอะแล้วก็มีเทคประเภทชี้จั่วค่อนข้างเยอะเพราะงั้นมือมันจะไม่ค่อยขาดมากเท่าไหร่อยู่ละยิ่งถ้าเกิดเราใส่ดอบางทีเราจะมีปัญหาเรื่องที่เราจะหมดกองเร็วเพราะว่าเราสไตล์เกือบตลอดอยู่ละแล้วยังจะมีพวกแบบประเภทฮิตจั่วตีถึง 40,000 จั่วตีถึง 35,000 37,000 จั่วอะไรอย่างงี้มันจะทำให้เราหมดกองเร็วแล้วเราจะค่อนข้างอันตรายเวลาต้องเล่นเกมยื้อแบบเจอพวกกากนาประเภทโกพาราดินอย่างงี้โอราเคิลอย่างงี้ไดดาร์กอิเลกูล่าอย่างเงี้ยไอพวกยื้อหนักๆเนี่ยเจอไอพวกนั้นเราจะเริ่มเสียเปรียบถ้าเกิดเกมมันเริ่มเล่นนานเกินไปอะไรแบบนี้นะครับคีอินิกแมนอาจจะงงว่าใส่ทำไมคีอินิกแมนบอกว่าในโซนำการ์ดใบนี้ไปวางไว้ใบสูงของกองอ๋ออันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันต้องอยู่ในโซด้วยถึงจะใช้เทคได้จริงๆคือนึกว่าไอ้นี่มันเอาไว้วนกองได้นะครับก็คิดง่ายๆแล้วกันว่าไอ้คีอินิกแมนเนี่ยมีไว้เพื่อนเล่นแบบจริงๆคือเป็นลายอะไรก็ได้แหละอันนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่ามันต้องใช้สกิลในโซถึงจะกดเทคได้นะครับก็จะเป็นคีย์อีกใบที่ใส่อะไรก็ได้ละกันแต่อันนี้ผมเลือกอินิกแมนเผื่อว่าจะเปลี่ยนไปเล่นเด็กอินิกแมนนะครับมันติดชื่อก็เลยใส่มานะนั่นเองก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรก็ได้นะฮะโทษทีอันนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันคีย์ฐานตามสูตรครับแต่ว่าในเพราะว่าเราเล่นเด็กฐานใส่คีย์ฐานไปเผื่อไว้ได้เลยเพราะว่ามันมีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะในกรณีของ Dimension Police เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษเพราะว่ายัดฐานปุ๊บพลังมันเพิ่มแล้วพอพลังมันเพิ่มแวนการ์ดของเราจะเล่นสกิลอะไรเพิ่มได้
อย่างโง่ที่สุดเลยลงแวนเราเป็นแกนล็อกลงตัวบูธมาตัวหนึ่งเป็นบูธ 7,000 ต่อพลังงานมันจะ 18,000 ละแวนตีดึงคิใบนี้เข้าโซแวนบวก 5,000 ได้จั่วแล้วเราก็ได้ตี3ไดเพิ่มนั่นเองมันก็จะทำให้มือเราเพิ่มได้อีกนิดนึงแลกกับการเราบางลงนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ไดเพิ่มด้วยนั่นเองผมก็เลยใส่ใบนี้มาส่วนสแตมป์ใบนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าน่ารักนะครับ ใส่มาเพราะสกิลของมันนะครับเมนเฟส G Break 1เอายูนิตนี้ไปวางไว้ท็อปกองเลือกแวนการ์ด1ใบบวก 4,000 แล้วได้เทคเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าพลังถึง 37,000 หรือสูงกว่าจั่ว1แล้วสำหรับกองการ์ดสกิลนี้ไม่ได้บอกว่า1ครั้ง1เทิร์นนะครับเพราะงั้นไอ้เทคแดงๆของมันเนี่ยไม่ได้บอกว่า1ครั้ง1เทิร์นเพราะงั้นถ้าสมมติแวนเราตีพลังถึง 37,000 จั่ว1แล้วตีฮิตแล้วเรามีคอมมานเดอร์รอเร็ววางอยู่สแตนแวนขึ้นมาตีถ้าแวนถึง 37,000 อีกทีเราก็ได้จั่วอีกใบนะครับมันจะเพิ่มมือของเราได้พอสมควรเลยค่อนข้างเยอะเลยล่ะถ้าเกิดเทครอเร็วติดแต่นะมันก็จะค่อนข้างกาวไปหน่อยเพราะอย่างที่รู้กันว่าตีเข้าไปยังไงเขาก็ต้องพยายามหยุดมันให้ได้อยู่แล้วไม่งั้นแวนลุกแล้วมันจะยุ่งนะครับมือเราจะเพิ่มเยอะจนน่าเกลียดเลยนั่นเองส่วนใหญ่ก็เลยจะกาดกันซะมากกว่าอีกเหตุผลนึงก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นสแตนเนี่ยบางทีเช็คตีเช็คสแตนลุกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะแท็บเวลาที่แวนเราสไตล์ก็จะแท็บเพื่อโยมพลังให้แวนอยู่แล้วถ้าเกิดเช็คเจอสแตนก็ลุกใบนี้ได้แล้วก็โยมพลังให้เพื่อนตัวไหนอย่างอื่นอีกก็ว่าไปนะครับก็ทำให้ไอ้แถวของตัวนี้พลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นคือมันมีตัวบูสต์ให้บูสต์ต่อเพื่อที่จะตีใส่ฝั่งตรงข้ามเขาได้นั่นเองหรือไม่งั้นถ้าเกิดแบบบ้าพลังไปเลยเปลี่ยนสแตมเป็นคีไปเลยก็ได้ครับเล่น12คีเพราะยังไงเด็กนี้มันตีออก 3-4 ไดง่ายอยู่ละถ้าเกิดใส่12คีเปอร์เซ็นต์ที่จะเช็คเจอคีก็เยอะขึ้นก็มีเปอร์เซ็นต์ปิดเขาได้สูงขึ้นนั่นเองนะอันนี้แล้วแต่จะลองปรับเปลี่ยนกันดูแต่อันนี้ผมใส่อันนี้แล้วก็ค่อนข้างโอเคเพราะจะเอาเทคตัวสแตมไปด้วยนั่นเองมาถึงคราวของ G Unit กันสักทีนะครับซึ่งตัวหลักๆที่ใช้ในเด็กนี้จะมีแค่2ตัวคือตัว X Tiger กับตัวX Galop 2ตัวนะครับแล้วก็ตัวจะมีตัวสำรองเป็น Ink Man Cost Ray ที่มีไว้เพื่อเป็นค่าคอร์สให้กับอีก2ตัวเพราะว่า2ตัวนี้ทั้ง X Galop ทั้ง X Tiger เนี่ยเทคของมันคือให้หงายอะไรก็ได้ใน G Zone นะครับแต่บางทีแบบไม่อยากหงายตัวเองว่าหงายอีกตัวนึงอย่างนี้ก็มาหงายตัวคอร์สเรย์แทนนั่นเองเพราะงั้นคอร์สเรย์นี้เรียกว่าไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะว่านี่ไม่ใช่เด็กอินิกแมนด้วยนะครับใส่คอร์สเรย์มาก็ใช้เทคของมันได้ไม่ถึงไม่เต็มที่เท่าไหร่อันนี้ใส่มาเพื่อไปคอร์สเฉยๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นใบอื่นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าไอ้ตัวจาก FC อันนั้นผมจริงๆมันตัวที่ดีกว่าตัวคอร์สเรย์จะเป็นตัวจาก FC สักชุดนึงที่มันบอกว่าถ้าตีไม่โดนจ่ายคาตาบัส1ตัว1อันนั้นจะโอเคกว่าแต่ว่าพอดีผมไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ใส่กลับมาที่ตัวหลักนะครับตัวสไตล์แรกก็จะเป็น X Tiger อยู่ละเป็นตัวมาตรฐานเลยสกิลคือเมื่อโจมตีแวนการ์ดหงาย G Zone 1ใบยูนิตนี้บวก 4,000 ตามจำนวน G Zone ที่หงายหน้าจนจบการต่อสู้ถ้าพลังถึง 45,000 หรือสูงกว่าบวกคีย์จนจบแบทเทิลนะครับซึ่งตัว X Tiger เนี่ยสามารถเป็นสไตล์แรกที่บวกคีย์ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราสไตล์ทับตัวแกนล็อกแบบสไตล์X Tiger สไตล์ทับแกนล็อกปุ๊บ X Tiger จะยืน 30,000 ละถ้าเกิดโจมตีมันจะเป็นพลัง3โจมตี1ครั้งพลังถึง 34,000 เพราะว่าได้หงาย G Zone ใบ1ถูกไหมครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเรามีต่อบูทสัก 7,000 ตัวไหนก็ได้เอามาต่อมันแบบนี้ 30,000 บวก7เป็น 37,000 บวกกับเทคของตัว X Tiger ที่หงาย G Zone ใบ1ในช่วงสไตล์แรกมันจะไป 41,000 มันจะขาดอีก 4,000 คือปั๊ม 4,000 แค่ครั้งเดียวก็พลังจะถึงเลยซึ่งตรงนี้แหละที่ตัวแกนโฮปจะมาเป็นตัวเล่นตรงนี้นะครับก็แท็บโยนพลังแวนแล้วก็ตีรับบูสต์อย่างนี้หงาย G Zone 1ใบอะไรก็ได้หงายไอ้แกนหลอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันบอกว่าหงายอะไรก็ได้อ่ะตีปึ๊บ 45,000 2คีย์ฮิตจั่วจบแล้วฮะคอมโบเล่นกันแค่นี้สไตล์แรกไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าขู่ฝั่งตรงข้ามเขาได้น่ากลัวมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันตีแล้วบวกชี้ตั้งแต่สไตล์แรกบางทีแบบเขาไม่มีการ์ดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องปล่อยหลุดพอปล่อยหลุดเสร็จมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เราจะเช็คเจอคีย์แล้วตีเขาถึง 4-5 ดาเมจในเทิร์นเดียวเลยอะไรแบบนี้ก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดเขาการ์ดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้เทคทุกอย่างทั้งหมดนี่แทบจะไม่เสียบาสเลยนะครับคือยังไงเราก็ได้กำไรถ้าเกิดมาคอมโบแบบนี้ซึ่งเราก็อาจจะเสริมด้วยอย่างยูนิตอย่างแกนลิปเตอร์เพื่อเอามือเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือตัว X Tiger จะบอกว่าหงายแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสไตล์ X Tiger แล้วใช้สกิลของมันแล้วก็สามารถใช้สกิลของ X Tiger เนี่ยหงายตัว X Galop ใบนี้รอไปได้อาจจะงง
คุณผู้ชมบางคนอาจจะงงเพราะไม่รู้ว่าเทคเอ็กแกนล็อปทำอะไรได้แล้วจะหงายมันทำไมนะครับสกิลของเอ็กแกนล็อปตัวนี้บอกว่า G Break 2เมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้ายูนิตนี้พลังถึง 35,000 หรือสูงกว่าสามารถจ่ายคัตบาร์ส1แล้วหงายอะไรก็ได้ใน G โซน1ใบถ้าจ่ายจบแบทเทิลไดบวก1คือตี4ไดหลังจากนั้นถ้ายูนิตนี้พลังถึง 40,000 หรือสูงกว่าจบเทิร์นเรียการ์ดแถวหน้าทั้งหมดของเราบวก 4,000 ตามจำนวนตัวมันที่หงายหน้าใน G โซนของเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงแนะนำว่าใช้ X Tiger ตีแล้วหงายแกนล็อปรอเพราะถ้าเราสไตล์2เป็นแกนล็อปอย่างนี้ปึ๊บไอ้นี้หลบไปก่อนแล้วมีแกนล็อปไงหน้าอยู่ช่อง G โซนรออยู่ละใบหนึ่งอย่างนี้เอาแกนล็อปตีกดเทคจ่ายคอสอะไรไปแล้วหงายแกนล็อปอีกใบจนจบเทิร์นเรียการ์ดแถวหน้าทั้งหมดของเราบวก 4,000 ตามจำนวนแกนล็อปที่หงายหน้าใน G โซนตอนนี้หงาย2ก็บวกไปครับ 8,000 แค่นี้เองก็คือจะปั๊มพลังให้กับเรียการ์ดของเราได้เยอะนั่นเองแล้วก็บางทีอาจจะทำให้ชนะตั้งแต่สไตล์2เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องรอถึงสไตล์3นั่นเองก็เลยแนะนำมาหรือว่าถ้าเกิดถึงสไตล์3จริงๆก็สไตล์เป็นแกนล็อปอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าตีครั้งที่3หงายมันจะมีแกนล็อปหงาย3ใบแล้วถ้าเกิดเล่นตามสูตรที่ผมบอกก็จะเป็นแถวหน้าบวก12นะครับแล้วตีมันก็จะตีแรงมากเลยนั่นเองแล้วก็ถ้าสังเกตเทคของแกนล็อป X แกนล็อปดีๆเนี่ยมันบอกว่ามันอย่างแรกคือมันไม่ได้บอก1ครั้ง1เทิร์นไกลอย่างคือมันบอกว่าเรียกการแถวหน้าทั้งหมดบวก 4,000 ตามจำนวนเอ็กแกนล็อปใน G โซนจนจบเทิร์นย้ำว่าจนจบเทิร์นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรามีรอเร็วแล้วเอ็กแกนล็อปมันตีฮิตแล้วลุกขึ้นมาแล้วกดเทคของมันอีกทีนึงได้สมมุตินะครับแล้วพลังมันถึงก็แจกพลังให้เรียการ์ดแถวหน้าเพิ่มขึ้นไปอีกแต่มันทีนี้มันจะมีปัญหาคือมันจะแจกไปทำไมในเมื่อมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันนอนอยู่ตรงนี้แหละที่สแตนทิกเกอร์จะมามีผลนะครับเพราะว่าลุกเรียการ์ดขึ้นมาสักตัวนึงก็บวกไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับบวก 8,000 บวก 12,000 อะไรอย่างงี้2ทีก็บวกไปโคตรเยอะละเวลาเรียการ์ดมันตีก็แทบจะชนะได้เลยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาไม่เหลือ PG แล้วอะไรแบบนี้แต่จริงๆคือไอ้คอมโบนั้นมันกาวมันออกแนวมาด้วยความบังเอิญมากกว่านะครับเพราะงั้นอย่าไปตั้งใจเล่นเทคอะไรมันขนาดนั้นเอาง่ายๆคือสไตล์2ตีเอาไดตีเอาพลังแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเพราะประโยชน์หลักๆของมันก็คือจะใช้ในส่วนนั้นแหละตัวอินิกแมคอนเลก็อย่างที่บอกไปนะครับใส่มาเผื่อไว้ใช้เป็นค่าคอสให้กับตัวเกนล็อปและเอ็กไทเกอร์เพราะบางทีแบบเราไม่อยากหงายมันเพิ่มเพราะจะเก็บไว้เล่นตาหน้าเพราะว่าตานี้ยังชนะไม่ได้อย่างนี้ก็นั่นแหละหงายคอนเลแทนไปก่อนก็ได้นะครับเออจริงด้วยจริงๆผมลืมเกี่ยวกับเอ็กไทเกอร์ไปอย่างคือเอ็กไทเกอร์เนี่ยสามารถใช้หลังจากที่ใช้เอ็กแกนล็อปไปหมดแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลของเอ็กไทเกอร์บอกว่าบวก 4,000 ตามจำนวน G โซนที่หงายหน้าเพราะฉะนั้นยิ่งเกมยื้อเข้าไปมากเท่าไหร่ตัวเอ็กไทเกอร์ก็ยิ่งตีแรงมากเท่านั้นซึ่งมันอาจจะไปถึงจุดที่ตีแรงระดับเนโอเนกต้าได้เลยก็ตีประมาณ 70,000 80,000 อะไรอย่างนี้แล้วตี2คิขอ PG อย่างเดียวเพราะว่าการ์ดธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้นั่นเองก็ถ้าเกิดแกนล็อปยังปิดไม่ได้ก็ปิดด้วยเอ็กไทเกอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของจีการ์ดผมจะใช้เป็นตัวเอ็กคาลิวูกับอินิกแมนจากชูเอฟซีอันนี้ผมใส่5อาจจะงงว่าใส่มาทำไมในเมื่อมันใช้ได้สูงสุดแค่4ใบแล้วเด็กนี้วนกองไม่ได้ด้วยอันนี้จริงๆคือเอามาใช้เป็นตัวเลือกนะครับ5ใบเพราะว่าบางเกมเราอาจจะจำเป็นต้องใช้คาริเอ็กคาริวูถึง2ใบขณะที่อาจจะได้ใช้ตัวอินิกแมนแค่ประมาณครั้ง2ครั้งหรือบางเกมเราอาจจะจำเป็นต้องใช้อินิกแมน3ใบแล้วใช้คาริวูแค่ใบเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นใบที่เอามาเผื่อเลยไปขาดไว้เพราะว่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยจำนวนชิลที่บวกจะไม่เหมือนกันนะครับตัวอินิกแมนถ้าเงื่อนไขครบเงื่อนไขว่าอะไรวะลืมเมื่อลงช่องการ์ดถ้าคู่แข่งตีเกิน 20,000 ตัวมันชิลบวก 5,000 คือการ์ด 20,000 แต่ตัวเอ็กคาลิวูถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตี 30,000 แล้วเอามันลงมาการ์ดมันจะชิล 25,000 แล้วมีเทคคือเมื่อลงมาการ์ดสามารถทิ้งมือ1ใบชี้แวนพลังบวก 4,000 จนจบเทิร์นได้นะครับวิธีใช้มันก็จะแยกใช้กันได้และนี่ผมก็เลยใส่มาเยอะนิดนึงเอาไว้เป็นช้อยเวลาเล่นนะครับเผื่อบางทีจำเป็นต้องใช้ใบใดใบหนึ่งเยอะกว่าอีกฝั่งอะไรแบบนี้นั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับลิสต์ของ Dimension Police สายแกนล็อปสายฐานนะครับก็อย่างที่เห็นไปทั้งหมดผมก็อธิบายไปหมดแล้วจุดแข็งของเด็กนี้นะครับอย่างที่เห็นพลังเยอะมากทั้งแวนทั้งข้างเพราะว่ามีสกิลบวกพลังอะไรเยอะแยะตะแกรงไก่มากนอกจากนี้ตัวแวนการ์ดยังตีบวกใดเพิ่มได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวสไตล์ก็ตามหรือว่าตัว
ฐานก็ตามก็บวกได้เพิ่มได้ถ้าปั๊มพลังถึงนะครับซึ่งในเด็กเนี้ยก็จะปั๊มพลังไม่ยากอยู่แล้วที่แนะนำมีอย่างเดียวคือตัวเริ่มเอาไปลงช่องข้างๆแล้วหลังแวนลงแต่ยูนิตที่พลัง 7,000 เพื่อที่เวลามาปั๊มพลังมันจะปั๊มง่ายนะครับกดบวก 4,000 ครั้งเดียวพลังถึงเลยก็ตีใส่ฝั่งข้างเขาบวกได้เพิ่มได้เลยนั่นเองจุดอ่อนของเด็กนี้นะครับข้อเสียของมันคืออันดับแรกถ้าหลุดฐานเราเล่นลำบากโคตรเพราะว่าตัวฐานรองตัวรองที่จะใช้เล่นเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คือมันจะมีตัวแนะนำอีกตัวนึงคือเป็นตัวไดไกเซอร์นะครับตัวเบรกไลท์แต่อันนั้นผมไม่ได้ใส่มาเพราะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เบรกไลท์อะไรของมันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ใส่พวกแบบ G unit ของจิเกนโลโบมาด้วยคือถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆผมว่าผมไปเล่นจิเกนโลโบล้วนๆของมันเลยจะโอเคกว่าผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็เลยใส่เป็นเกกาดี้มาเป็นตัวเพื่อเลยเพื่อขากไว้เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดอย่างที่บอกครับหลุดฐานเนี่ยเล่นลำบากมากถึงแม้ว่าเราจะมีไอ้นี่ไอ้ตัวนี้สไตล์เป็นตัวสไตล์ที่ชื่อเหมือนฐานก็ตามแต่ว่าอย่างดีก็จะใช้ประมาณ2ทีนะครับถ้าเกิดหลุดฐานเวลาเราปั๊มพลังเราจะปั๊มถึงยากด้วยแทนที่จะปั๊มทีเดียวถึงก็จะกลายเป็นต้องปั๊ม2ทีถึงซึ่งบางทีมันเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ตลอดเวลานะครับเวลาเล่นก็ต้องระวังหน่อยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องที่เด็กนี้พึ่งพาเรียกาดเยอะมากคือถ้าเกิดไปเจอไอ้ประเภทลิงจ็อกเกอร์อย่างเงี้ยแทบจะเก็บเด็กเลยเพราะว่าถ้าโดนเขาล็อกหมดบอบปุ๊บเรียบร้อยครับแพ้แล้วเหลือแค่รอให้เขาตีถึง6ดาเมจเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาเราโดนล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหายิ่งกว่าเวลาเจอรีทายเพราะถ้าโดนยิงไปเราลงจากใหม่จากมือได้โอเคยังอาจจะพอปั๊มพลังตีสวนแล้วเอาชนะตรงนั้นได้เลยแต่ว่าพอเจอล็อกนี่คือโดนล็อกแล้วมันลงทับไม่ได้เพราะฉะนั้นลงทับไม่ได้แล้วก็ปั๊มพลังยากเวลาเราบุกสวนจะบุกยากละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไอ้ประเภทลิงจ็อกเกอร์ที่แบบจั่วมือเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมี PG ถือรอไว้อยู่ละเราตีไปยังไงก็ชน PG อยู่ดีเพราะว่าเราแวนตีได้ข้างเดียวเท่านั้นเองมันจะเล่นยากมากๆสู้ยากมากๆนะครับความหวังหนึ่งเดียวคงจะเหลืออยู่แค่ไอ้แกนวอเวอร์ที่มันมีสกิลรีซีทแล้วเขาจะล็อกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวอีกฝ่ายเขาก็หาทางล็อกมันจนได้แหละเพราะงั้นของแสลงแพ้ทางที่สุดของไดเมนก็จะเป็นตัวลิงจ็อกเกอร์เนี่ยแหละครับเพราะด้วยความที่โดยธรรมชาติเด็กมันก็จำเป็นต้องใช้เรียกาดตลอดเวลาอยู่ละไปเจอล็อกทีก็นิ่งหมดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็จุดแข็งของไดเมนที่ผมลืมพูดไปก็คือจั่วเยอะนะครับเพราะว่ามันมีตัวปั๊มพลังที่โยนพลังให้แล้วตีถึงได้จั่วหรือว่ากระทั่งตัวฐานเองตีฮิตก็ได้จั่วอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นใช้คอมมานเดอร์รอเรลตีแวนฮิตลุกตีซ้ำอีกทีได้ใดเพิ่มอย่างนี้ก็ทำให้เพิ่มมือได้บางทีแบบอาจจะมีบางจังหวะที่ฝั่งของเขาจำเป็นต้องปล่อยหลุดเพราะว่าเขาไม่มีการ์ดพออาจจะไม่มี PG หรือว่าทิกเกอร์ไม่ขึ้นมืออะไรอย่างนี้เราตีหลุดปุ๊บเราก็จะได้มือเพิ่มเยอะนะครับคือมันเป็นเด็กประเภทที่แบบขอแวนตีฮิตสักทีนึงพอตีฮิตทีนึงปุ๊บจะได้เปรียบขึ้นเยอะเลยเพราะว่าด้วยสกิลอะไรหลายๆอย่างของมันจากตัวแวนการ์ดสร้างความได้เปรียบได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนั้นคือจุดแข็งของมันจุดแข็งคือแวนการ์ดน่ากลัวนั่นแหละโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเดมชาโปลิสสายฐานนะครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎก็อาจจะลองคอมเมนต์ถามเข้ามาดูก็ได้นะครับเผื่อจะเอาไปทำไฟเตอร์แฟกต์ประมาณนี้หากินกันง่ายๆเลยทีเดียวก็เอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามชมกันสำหรับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ